าสาวที่ชอบทานมันก็ร้องรสช็อกโกแลตเป็นคนอารมณ์ดีช่างพูดและสนุกสนานกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นมาเพื่อประชาชนจริงๆที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของราคงราคามากมายตอนนี้เนี่ยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พร้อมช่วยเหลือประชาชนทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็จัดรายการที่ชื่อว่าธงฟ้าเราเคยได้ยินใช่ไหมคะเวลาได้ยินธงฟ้าปุ๊บจะรู้สึกเหมือนแบบอยากวิ่งไปเข้าแถวเลยใช่จัดขึ้นที่ไหนนะคะที่ไบเทคบางนา10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะวันที่16ถึง20กันยายนงานนี้ใช้ชื่อว่ามหกรรมธงฟ้าคืนความสุขลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนไม่ใช่แค่ของถูกอย่างเดียวพี่ไก่บอกไปแล้วมีทั้งน้ำตาลทรายน้ำมันพืชเป็นน้ำมันปาล์มนะคะไข่ไก่เบอร์2เนื้อหมูนะคะลด 30-40% ส่วนบางร้านเนี่ยอาจจะมากกว่าเพราะว่าเขาเป็นโรงงานผลิตแล้วก็มาเองเป็นผู้ผลิตมาเองเลย500กว่าร้านค้านอกจากสินค้าราคาถูกแล้วความสนุกสนานมาเต็มชยามิตรชัยว้าวน่ารักร้องเพลงก็เก่งพูดคุยก็เก่งไหวพริบชนะเลิศมากนะคะไผ่พงศธรพงศธรโอเคไผ่พงศธรถ้าไม่แก้ให้ที่ทำไงไปเลยนะเนี่ยแฟนพี่ไก่สิรักมากนางรักไผ่มากร้องเพลงของไผ่ได้หมดแล้วเวลาเขาตื่นเต้นเขาอยากร้องเพลงไผ่เขาโอเคพ่อแม่แม่พ่อจะร้องไผ่ฟฟอนไข่อ่ะพ่อไผ่พงศธรมานะคะแพนเค้กเขมนิษฐ์ค่ะหญิงทิติการแล้วก็บังอาสยามกับปอปริชาติค่ะแต่บูมสุภาพรเท่านั้นไปไหนถนัดหางเครื่องมากกว่าเต้นได้ฮะเต้นยังพอไหวแต่วันหลังพี่เกดจะได้บอกเขามาเชิญไปอ๋อได้ๆๆกระทรวงพาณิชย์ซ้อมร้องเพลงไว้สักเพลงนึงโอ้โหแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วกันดูไม่ต้องมีคีย์ลองแฮปปี้เบิร์ดเดย์เลยล่ะคะตายแต่ว่าไปกันนะคะค่ะมาดูอีกประเด็นนึงนะคะที่โอ้โหตอนนี้เนี่ยนะคะโอ้โหคนพูดถึงกันเยอะมากนะคะโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยนะคะหลังจากที่มีการจัดงานสัมมนาขึ้นมานะคะโดยใช้ชื่องานว่าอยู่รอดอย่างรับผิดชอบในทีวีดิจิตอลในยุคทีวีดิจิตอลตรงนี้เนี่ยนะคะล่าสุดนายประวิตรมารินนท์ซึ่งเป็นนายที่เรารักแล้วก็เรียกได้ว่านับถืออย่างมากทีเดียวนะคะไปที่งานนี้ด้วยเพื่อไปฟังการสัมมนาแล้วก็มีการชี้แจงนะคะมีการพูดคุยถึงรายละเอียดต่างๆที่น่าสนใจมากๆมีการเปรียบขึ้นมานะคะในการสัมมนาในครั้งนี้ด้วยนะคะบอกว่าการแข่งขันของยุคทีวีดิจิตอลนะเปรียบเสมือนการขึ้นชกมวยที่ลุยแล้วหมดแรงไปก่อนในขณะที่ผู้ชมการแข่งขันยังไม่เข้ามาชมเลยนะคะนี่เป็นความคิดเห็นนะคะของผู้บริการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะแต่ว่าคุณประวิตรมารินนท์เองก็ได้มีการแสดงทัศนคติที่น่าสนใจในงานนี้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะทำไมเราไม่เลิกอนาล็อกนะครับต้องตอบเห็นแก่ตัวเลยครับว่าเป็นสิทธิของเรานะครับแต่หมอนะครับบอกว่าผมเนี่ยจะดูได้อีก6ปีอย่างสูงนะฮะกำลังจะตายฮะเพราะมันเป็นเทคโนโลยีเก่าผมเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าทีวีดิจิตอลเนี่ยนะครับไม่มีอนาคตนะฮะไม่ถึงคนดูผมถามว่าเดือนมิถุนากับกรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ RS เนี่ยเป็นขออนุญาตพาดพิงนะครับ RS จะเป็นที่หนึ่งได้ยังไงเขาเป็นที่หนึ่งได้ก็เพราะว่าเขามีคนดูเพราะว่ามีฟุตบอลโลกนะครับเพราะไม่ใช่ช่อง3ที่เป็นปัญหาครับนะฮะพวกเราต้องทำคอนเทนต์ดีๆทำไมเราไม่ไปขอใบอนุญาตเป็นฟรีทีวีนะครับผมเกิดมาเป็นฟรีทีวีตลอดนะครับนะฮะถึงวันที่กสทเนี่ยจะออกกฎไม่ให้ผมเป็นทีวีเพื่อการทั่วไปเนี่ยผมก็ยังเป็นฟรีทีวีอยู่นะครับกสทเนี่ยนะครับบอกคือผมเป็นผู้ชายนะครับโทษทีนะผมเกิดมาเป็นผู้ชายนะครับนาทีนี้ทางกสทบอกว่าผมไม่ใช่ผู้ชายแล้วนะครับให้ผมไปขอเปลี่ยนเป็นผู้หญิงแล้วก็ต้องไปทำสัญญกรรมด้วยนะฮะถึงจะขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้หลังก็ถามว่าผมไปขอใบอนุญาตเพย์ทีวีมาแล้วเนี่ยนะครับผมเป็นเพย์ทีวีจริงหรือเปล่าเพราะผมไม่ได้ไปเก็บตังคนดูนะครับนะแล้วก็กสทมีอำนาจอะไรที่จะให้ผมไปเปลี่ยนเพศนะครับและให้ไปเนี่ยไปแปลงเพศซะด้วยซ้ำไปการที่จะไปขอใบอนุญาตเป็นเพย์ทีวีนะครับนะฮะเป็นธุรกิจใหม่ทันทีเลยนะครับผมมีปัญหาที่ตามมาก็คือ
ลิขสิทธิ์รายการทั้งหมดที่จะไปออกรายการเนี่ยนะครับไม่อันอัตโนมัติฮะต้องไปเสียใหม่ทุกอันคำถามต่อไปที่ผมต้องตอบนะก็คือว่าทำไมเราไม่เป็นคู่ขนานตอบแบบทุกโต๊ะเลยนะครับว่าผิดกฎเกณฑ์ของกสทวันที่กสทเนี่ยอนุญาตให้ช่อง7นะครับช่อง9ขึ้นไปคู่ขนานนะครับกสทเป็นคนออกมาให้สัมภาษณ์เองบอกว่าช่อง3เนี่ยนะครับไม่มีสิทธินะฮะแล้วก็ไม่ได้สิทธิ์อะไรเหมือนอย่างที่ช่อง7กับช่อง9เข้าทำนะครับเพราะว่าผมนะฮะคือช่อง3กับบริษัทที่ไปประมูลดิจิตอลทีวีมาเนี่ยคนละนิติบุคคลกันนาทีนี้เนี่ยอยากให้ช่อง3ขึ้นไปคู่ขนานนะครับนะก็บอกว่าทำไมไม่มาไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปคู่ขนานนะครับแต่ว่าขั้นตอนเยอะแยะเลยเราต้องไปตกลงระหว่างกันก่อนนะครับช่อง3กับช่อง33นะฮะต้องไปตกลงกับทางกสทก่อนว่าเป็นไปได้หรือเปล่าโดยเฉพาะผมอยากให้ดูด้านค่าใช้จ่ายผมนะครับผมขึ้นไปเนี่ยผมโดน2เด้งนะครับผมจ่ายสัมปทานให้ช่อง9นะครับขณะเดียวกันผมต้องจ่ายสัมปทานของช่อง33มักที่ผมเช่ามานะฮะโครงข่ายที่ผมเช่ามาเนี่ยนะครับผมไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยถ้ามาคู่ขนานจะดูแลผมตรงนี้ยังไงพวกนี้เราไม่ได้เห็นฮะเพราะผมบอกว่ามันเป็นไปได้นะครับแต่ว่าต้องกรุณาเคารพสิทธิ์ของเราแล้วก็ต้องกรุณานะฮะดูว่าเรามีปัญหาอะไรต่อไปผมไม่ต้องการให้จอดำนะครับนะฮะคิดดูแล้วกันนะครับคนดูเนี่ยผมสะสมมา40กว่าปีอยู่ดีๆผมจะเอาเป็นตัวประกันเอาเนี่ยเอาเข้าไปทำร้ายครับนอกจากนั้นนายประวิตรก็ได้ตอบคำถามของนางสุพิญญากลางนรงค์นะคะคณะกรรมการกสทช.ที่กล่าวว่าเหตุใดช่อง3จึงไม่มีการชี้แจงทั้งที่กสทให้เวลา100วันแล้วนะคะก็อธิบายว่าช่อง3ไม่ได้มีนโยบายจะออกอากาศคู่ขนานตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่เคยมีการเรียกช่อง3เข้าไปคุยเพียงแต่เรียกสื่อออนไลน์เท่านั้นเองค่ะก็เป็นบรรยากาศล่าสุดเลยนะคะที่ได้มีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็เจอหน้ากันหลายคนก็ตามนะคะว่าและเรื่องนี้จะเป็นยังไงจะจบอย่างไรนะคะเราก็ตามเหมือนกันจะนำมารายงานให้ท่านได้ทราบกันค่ะค่ะมาดูผู้โชคดีกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับวันนี้ตั้งแต่ตอนเริ่มรายการแล้วที่บุ๋มบอกให้ทุกคนเนี่ยสแกน QR code มาหรือว่าส่งข้อความก็มาทักว่าตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่นะคะในไลน์ของเรา Women to Women นั่นเองมาดูผู้โชคดีมีใครบ้างนะคะคนแรกค่ะคุณสุนันทาค่ะรับไปเลยนะคะร่มหวานแบบสีลูกกวาดนี่ใส่ใหม่สีชมพูนะคะคุณต่อมานะคะคุณเจริญลาภเลิศเรืองคุณค่ะจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะแล้วก็คุณสุวิสาพัฒนาเกียรติค่ะจากนนทบุรีคุณสุนันทาปิ่นมุกนะคะจากปทุมธานีคุณสิตานันค่ะจันสมบูรณ์จากนนทบุรีนะคะแล้วก็คุณชนิชาโยธิกุลกรุงเทพแล้วก็คุณกมุตนะคะวัชรมณีจากนนทบุรีเช่นเดียวกันทุกคนได้รับไปเลยนะคะเป็นของรางวัลของเรานั่นคือล่มจากรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงสวยๆนี่สาวงามกลางจ้องนี่การฝนกันยูวีนี่กันลูกเหรอนะนี่ง่ายมากคุณผู้ชมค่ะเราอาจจะเห็นร่มแบบนี้มามากมายแต่ว่านี้กดปุ๊บปั๊บนี่นี่แล้วก็กดตรงนี้แค่นั้นค่ะแล้วก็หมุนฟ้าบคุณมัดเก็บได้เลยใส่กระเป๋าฟุ๊บจบสั่งทำพิเศษนะคะนี่มีขั้นตอนยัดด้วยเยอะด้วยส่งกันเข้ามานะคะเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยคุณแอบดูทุกวันเราจะแจกวันไหนเนี่ยเราไม่บอกดูวันนี้โชคดีถึงท่านคุณก็ได้ร่มไปเลยง่ายๆแจกแบบนี้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเนาะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆของพวกเราด้วยนะคะจากยี่ห้อนะคะ Royal Ivy Regatta แล้วก็ Carlton Heritage ด้วยแล้ววันพรุ่งนี้จะมีแมวมองนางงามมาพูดคุยกับเราใครอยากจะเป็นนางงามพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะคะเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ